นี่นะคะเจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษกรมน.ภาค4ส่วนหน้าส่วนที่กำลังกันค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะแล้วก็มีตำรวจภูธรสะบ้าย้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่43เข้าไปจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้บนแนวสันเขาป่าเขาแดนเขาควนเจดีที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาแล้วครั้งนี้ที่เข้าไปเพราะได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนนะคะใช่ค่ะประชาชนเขาแจ้งเข้ามานะคะว่ามีคนเนี่ยเข้าไปลักลอบตัดไม้ตัดเนี่ยไม่ได้ตัดตอนกลางคืนเท่านั้นแม้กระทั่งกลางวันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฟ้าแจ้งๆเนี่ยค่ะก็เข้าไปลักลอบตัดกันนะคะทั้งกลางวันกลางคืนเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเดินเท้าเข้าไปตรวจสอบบนภูเขาสูงค่ะบริเวณบ้านทับยางนะคะก็เลยไปพบเป็นชาย3คนกำลังตัดไม้แล้วก็ได้ยินเสียงเรื่อยยนต์อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายดันเห็นเจ้าหน้าที่ซะก่อนแล้วก็เลยทิ้งเลื่อยยนต์แล้วก็วิ่งหนีไปจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพื้นที่ป่าไม้บริเวณนั้นถูกทำลายเสียหายถึง2ไร่3งาน40ตารางวาแล้วก็ยังพบเลื่อยยนต์นะคะซึ่งเป็นเลื่อยโซ่ยนต์1เครื่องมีดพลารองเท้าผ้าใบรองเท้าบูทไม้ท่อนไม้หลาจำนวนหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามจับกุมขยายผลไปตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปจนกระทั่งไปพบบริเวณขนำเพิงพักในสวนยางพาราพอเข้าไปที่จุดนี้ไปสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5คนด้วยกันพอไปดูรอบๆขนำแล้วค่ะก็ไปพบทั้งน้ำต้มพืชกระท่อม12กิโลกรัมเครื่องเลื่อยยนต์อีก2เครื่องพร้อมอุปกรณ์แล้วก็ยังมีนกคุ้มจำนวน11ตัวมีนกแก้วนกแลจำนวน3ตัวนกปลอดหัวดำนกปลอดเหลืองอีกอย่างละ1ตัวนะคะก็มีกรงดักนกอีกด้วยนะคะคือเรียกว่าไปครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไปแล้วยังไปขยายผลก็ยังเจอทั้งอุปกรณ์แล้วก็พบว่ามีการจับนกมีการล่าสัตว์ต่างๆในพื้นที่อีกด้วยค่ะ